โดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ของงานไปฮึเอาล่ะเป็นอีหยังที่ยังไปยังมาเนาะบัดทีนี้โอ้ยอุ๋มเขาก็สอบยังอยู่นะบัดพ่อได้ยังอีหลีจังสิคงคงเงินตัวอุ๋มเอาพวกป่านว่าบ่ค่อยยังสิไปหาสอบอีหยังง่ะภาษายังซื่อๆโอ้ยอุ๋มขึ้นเป็นยังแบบปกติเขาก็ยังเป็นเบิดนั่นล่ะแต่อันนี้เขาสอบยังขึ้นเวทีประกวดยังขึ้นเวทีสิได้ยังงามจนดอกค่ะโอเคก็สั่นเฮาไปให้พี่สองซอยเบิ่งดีกว่าว่าเฮาสองคนงามพอแล้วหรือยังเนาะโอเคปะพี่สองสวัสดีจ้าผู้ชมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆแต่งตัวสวยเชียวค่ะจะไปเที่ยวไหนกันคะเนี่ยพอดีน้องอุ้งอิ๋มสิพากันไปประกวดนั่งนพมาศในงานลอยกระทงบ้านน้องอุ้งอิ๋มแม่จ้าพี่สองก็เลยว่าสิพากันมาให้พี่สองซอยเบิ่งว่าน้องอุ้งกับน้องอิ๋มงามแล้วหรือยังแม่จ้าได้เลยค่ะของแบบนี้งานถนัดเลยเดี๋ยวก่อนจะมาเช็คคนงานพี่สองพาไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะจ้าภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิ 6-14 องศาเซลเซียสโดยภาพรวมอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเช็คสภาพอากาศบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลามาเช็คความพร้อมของสาวงามกันแล้วค่ะอันไหนคะสาวๆหมุนตัวให้พี่สองดูสักหนึ่งรอบค่ะได้จ้าเป็นจังใดแน่จ้าพี่สองนกยิ้มงามไปจ้าชุดผ้านาผมพันว่าจ้าพี่สองดูแล้วนะเสื้อผ้าหน้าผมองค์ประกอบต่างๆผ่านฉลุยเลยค่ะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือตอนที่แนะนำตัวนะสิคะเราจะต้องดึงดูดสายตาคณะกรรมการให้หันมามองเรามากที่สุดไหนๆเอาลองแนะนำตัวให้พี่สองดูหน่อยสิคะสวัสดีจ้าน้องอุ้มอิ๋มฟอบขอนแก่นน้ำพองน้ำพองนี่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะคะพี่สองให้ไปเลย10พันโอ้โหเข้ารอบไปเลยค่ะแบบนี้นะฝากเอาไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้วันลอยกระทงค่ะนอกจากจะมีกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงประกวดนางนพมาศแล้วนะคะลอยกระทงก็เหมือนกันนี่อยากจะให้ใช้วัสดุจากธรรมชาตินี่แหละค่ะที่สำคัญเลยเด็กๆนี่ถ้าไปกับผู้ใหญ่นี่นะจูงไม้จูงมือกันให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพลัดหลงตกน้ำตกท่ากันไปนาจ้าเด็กน้อยก็ให้ระมัดระวังอันตรายจากการเล่นบังผุบังกระพกนําเด้อจ้าฝากเอาไว้ด้วยนะคะจะได้มีค่ำคืนวันลอยกระทงที่สวยงามสนุกสนานกันอ้าวค่ำคืนดีได้สาวๆเข้าไปเตรียมตัวกันก่อนนะคะลาคุณผู้ชมกันก่อนเอาบ๊ายบายแบบนางงามบ๊ายบายบ๊ายบายงามจริงแท้